ลลี่นะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาทัวร์คอนโดใหม่ของเราโดยที่เราจะพาไปโฟกัสที่เตียงที่เราใช้ในคอนโดใหม่ของเราค่ะตามมาดูกันเลยค่ะเตียงของเรานอนสบายไหมคะนอนสบายไหมคะที่นอนนอนสบายไหมคะเดี๋ยวมาม่าจะพาไปดูเด็กๆจำได้ไหมว่าที่นอนอันนี้ตอนที่เราเอามามันเป็นกล่องใช่ไหมแล้วใครช่วยมาม่าแกะกล่องค่ะแล้วตอนนี้เรายังเหลือเตียงในห้องใหญ่อีก2อันน่ะใครจะไปช่วยกันแกะบ้างคะยกมือขึ้นเลยค่ะโอเคเฮียไปช่วยไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยกันแกะเตียงกันเลยคือหวันจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าเตียงลูนิโอเนี่ยเป็นเตียงที่หวันใช้ที่บ้านแล้วก็ติดใจมากพอเรามาซื้อคอนโดใหม่เนี่ยเราก็ต้องใช้เตียงหวันก็เลยบอกป๊อปว่าเฮ้ยเตียงที่บ้านมันนอนสบายดีมากแล้วเพราะว่าหวันอ่ะเป็นคนปวดหลังเพราะฉะนั้นคือเตียงที่ใช้อ่ะมันไม่ใช่ใช้ได้ทุกเตียงเตียงเนี้ยก็เป็นเตียงที่มันผ่านการทดสอบมาแล้วว่าหวันใช้และไม่ปวดหลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดเลยค่ะ3เตียงทั้ง6ฟุต2อันแล้วก็3ฟุตครึ่งอีก1อันเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าความสะดวกสบายของลูนิโอก็คือเขาจะมาเป็นกล่องเลยแล้วเราก็สามารถให้ยกขึ้นมาในคอนโดแบบเป็นกล่องได้เลยแล้วก็เอาไปถึงเตียงแล้วก็กางออกแล้วมันก็จะปูขึ้นมาเป็นเตียงที่ใหญ่มากเหมือนกับที่เราเคยใช้แล้วที่บ้านนั่นเองถ้าใครติดตามจะรู้ว่าบ้านเราใช้เตียงนี้มาตลอดค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าในแต่ละชั้นของลูนิโอเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะตามไปเลยค่ะพร้อมยังคะ Are you ready Yes we are you ready Yes โอเคนี่นะคะเตียงลูนิโอเขาจะมาส่งเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นกล่องซึ่งเมื่อกี้ในห้องของเด็กๆ เนี่ยเราแกะไปแล้วห้องของป้ามาม่าเนี่ยเตียงใหญ่เพิ่งมาส่งเราก็เลยเพิ่งจะกางฟูกออกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกสบายมากเราสามารถสั่งฟูกมาตั้งรอไว้ในบ้านก่อนได้เลยเพราะเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยแกะฟูกออกมาจากกล่องที่พร้อมแล้วเพราะว่าเตียงมาส่งอย่างของหวานเนี่ยเตียงมาส่งไม่พร้อมกันเตียงห้องเด็กๆมาส่งก่อนเราก็แกะเตียงห้องเด็กๆก่อนพอเตียงห้องมาม่ามาส่งมาก็ค่อยแกะของมาม่าก็ได้ใช่ไหมคะใช่โอเคโอเคน่ากินนะว้าวน่ากินจะลาบ้าบ้านี่คือช่วยจริงๆหรือเปล่าเรื่องเพียบ้าบ้ามีคนทำงานอยู่คนเดียวเหนื่อยไหมคะเตียงที่เราใช้ก็คือเป็นเตียง6ฟุตบวก3ฟุตครึ่งนะคะเพราะนี่คือเวทีคอนเสิร์ตหรือเตียงเอาดีๆเด็กช่วยกันดึงเดี๋ยวป้าจะแกะออกให้แล้วเด็กๆมันจะได้ฟูเร็วรอนี่นะคะมันจะเริ่มค่อยๆบานออกแล้วฮะโน้หมอหมังกี้จำพี่ออนนะแม่โน้หมอหมังกี้จำพี่ออนนะแม่และเดี๋ยววันจะพามาดูเคล็ดลับของลูนิโอค่ะว่าเขาเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรทำให้สามารถนอนได้ทั้งเย็นสบายแล้วก็ถนอมกระดูกสันหลังของเราแล้วก็ใช้งานทนทานได้ค่ะตามมาดูข้างในกันเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับของลูนิโอค่ะนี่เลยของเขานะคะมีส่วนประกอบถึง3ชั้นมีทั้งยางพาราโพลียูเรเทนแล้วก็คูลเจลเมมโมรี่โฟมนะคะนี่ที่เห็นในสีฟ้าเนี่ยจะทำให้แบบเวลาเรานอนเนี่ยก็คือหลับสบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยระบายอากาศได้ไหนเยี่ยมมากๆเหมือนของที่บ้านเราเปียกๆเลยรูดเก็บก่อนนะปิดก่อนนะโอเครูดซิปนี่เป็นความคิดที่ดีหรือความคิดที่ดีที่ได้เด็กมันความลับว่ามันเปิดตรงนี้ได้มันปึ๊บสรุปว่าเด็กๆชอบที่นอนอยู่ไหมมาก็ขึ้นไปนอนแล้วนะ one two three stopมาม่าต้องกระโดดกระโดดเหรอกระโดดแบบนี้นะยังไงโอ้โหสบายกันเลยดูสิเด็กๆคือสนุกสนานกันมากนะคะตอนนี้เต็มที่มากที่นอนแบบกว้างใหญ่ไพศาลค่ะคิดว่าคนที่มีครอบครัวก็น่าจะต้องเตียงประมาณอย่างนี้เนาะเพราะว่ากลัวเด็กๆจะตกลงไปในเตียงคือเราซื้อเตียงแบบใหญ่ยาวต่อกันขนาดนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องการตกเตียงของเด็กๆไปอย่างใดแล้วก็ได้ที่นอนสุดปลอดของเราด้วยสำหรับบล็อกนี้พวกเราทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราทุกคนจะไปเป็นมังกี้จัมมี่ออนเดอะเวย์ต่อแล้วค่ะวันนี้ไปกันค่ะไปได้ค่ะขอบคุณลิลิโอนะคะอย่าลืมไปซื้อขาเตียงเขาที่จริงๆบ๊ายบาย